นว่าอันจบก่อนข้อที่14กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ซึ่งมีมุม C เป็นมุมฉากแล้วก็มุม B เท่ากับ 2A มาวาดรูปสักนิดนึงมุมฉากคือ C แล้วก็มุม B เท่ากับ 2A B ใหญ่กว่า A นี่ B นี่ A นะครับมุม B ก็คือเป็น2เท่าของมุมแคบโอเคถ้า AC ยาว4รูท3ตรงนี้คือ4รูท3AB บวก BC จะยาวเท่าไหร่ก็คือ2ด้านที่เหลือบวกกันจะยาวเท่าไหร่อ่ะคิดไหนฮะมุม A จะกว้างเท่าไหร่ครับมุม B เป็น2เท่าของ A อ่ะทั้งหมดมัน180ถูกป่ะเอาไปละ90จะเหลือ90 90หาร3ก็เป็น30เพราะฉะนั้นมุม A ก็คือ30แล้วมุม B ก็จะต้องเป็น60เห็นไหม2เท่าของ A ป่ะเข้าใจไหมจบเอามาตัวหนึ่งไซน์คอสแทนชอบอะไรคอส30มีค่าเท่าไหร่มาคอส30มีค่าเท่ากับรูท3ส่วน2ใช่ไหมเพราะนั้นคอส30ก็คือชิดส่วนฉากสมมุติให้นี่เป็น x ก็คือ4รูท3ส่วน x เท่ากับรูท3ส่วน2ใช่ไหมย้ายข้างแล้วเป็นเท่าไหร่8รูท3เท่ากับรูท3 x รูท3ตัดไปเพราะนั้น x เท่ากับ8โอเคที่เหลือคิดเองอ่ะเฉลยเราจะหาค่า y ใช่ไหมล่ะค่า y แล้วก็ใช้ค่า sin ก็ได้ sin อ้าว iPad ค้างสักครู่เอายังมายังพี่ยังไม่มาแป๊บนะพี่ก็ใช้ sin 30นะฮะก็ทราย30ไม่ติดแบบคือแปะข้างบนมันก็ขึ้นบอกนะว่าแบตเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ติดแต่ละติดเครื่องกันอ๋อเหรอมันลวนนะทราย30เท่ากับ1ส่วน2นะฮะทรายก็คือข้ามฉากนะก็คือ y ส่วน8ใช่ป่ะเท่ากับ1ส่วน2งั้นตอบได้เลยว่า y เท่ากับ4จบเพราะนั้นโจทย์ต้องการเอา2ด้านนี้บวกกันก็คือ8บวก4ก็12นะคำตอบก็คือ12เท่านั้นเองไม่ยากง่ายมาก